สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model ครั้งที่1ทับ2,563 ดรสุวิตเมสินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC โมเดลครั้งที่1ทับ2,563ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้นะคะ โดยให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบ d ดีมันไรเว e นเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก2รูปแบบคือ EEC Model t y i A และ EEC Model t y i B ค่ะโดยให้สำนักงานปลัดอวปรับการเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ EEC Model t y i A ให้มากที่สุด ซึ่งให้ EEC HDC ประสานงานโครงการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานค่ะสำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพออกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกจำนวน12สถาบันผลิตนักศึกษาระดับปวสนะคะรวมปีละ8,200คนในรูปแบบ EEC model t y i A พร้อมขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษไปสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ด้วยในส่วนของความร่วมมือระหว่างสงกอพอ,อ,อก,กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีการสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้วยโดยให้หน่วยงานฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน eec เช่นสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้นะคะมีแผนในการสำรวจความต้องการบุคลากรหลังประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ใน12กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายถึงตำแหน่งงานและทักษะเพื่อนำมาต่อย,ยอดเป็นแบบสำรวจกลางที่จะพัฒนาขึ้นร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงการอุดมศึกษากรมอาชีวศึกษา EEC รวมทั้ง B.O.I. เสนอให้มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่หรือคนว่างงานเพิ่มขึ้น